ไม่ควรหยุดออกกำลังกายเพราะอะไรสวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะเมื่อหยุดออกกำลังกายจะเป็นแบบนี้ค่ะ 1. ความยืดหยุ่นและความสามารถในการเคลื่อนไหวลดลง 2. กล้ามเนื้อหายการหยุดออกกำลังกายแบบมีแรงต้านนานๆบวกกับกินสารอาหารไม่พอโปรตีนไม่พอกล้ามเนื้อจะเริ่มหายไป 3. เหนื่อยง่ายขึ้น 4. อารมณ์การออกกำลังกายทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนต่างๆสารสร้างความสุขลดความเครียดพอหยุดไปนานๆอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่หงุดหงิดง่ายขึ้นนอนหลับยากขึ้นข้อแนะนำกิจกรรมทางกายเพื่อการมีสุขภาพดี 1. กิจกรรมสร้างความแข็งแรงให้หัวใจและระบบหายใจควรออกกำลังกายให้รู้สึกเหนือระดับปานกลาง150นาทีต่อสัปดาห์เช่นสามารถแบ่งเป็นวันละ30นาที5วันต่อสัปดาห์หรือระดับหนัก75นาทีต่อสัปดาห์ 2. กิจกรรมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อออกแรงต้านกับน้ำหนักอย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์ 3. กิจกรรมสร้างความอ่อนตัวยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อและข้อต่ออย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์สุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป linee.com ขอขอบคุณค่ะ